สวัสดีตอนเช้าครับผมพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆครับผมอันนี้สามเรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องแต่ว่ามันบ่ทันเขียวเท่าใดครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆมารับอากาศเขียวๆมารับสูดลมหายใจเขียวๆครับผมตอนเช้าๆจะหน่อยตื่นขึ้นมากอะเตรียมรถไอติมไว้เดี๋ยวสิไปรับไอติมครับผมถานี่นี่ตื่นก่อนเดี๋ยวเสียวหม้อไส้ไปนั่มมานี่เพราะว่าให้แพ้ว่าไปเช็คของไปเช็คไอติมแล้วแต่หน่อยก็สิไปขายต่อครับผมเพราะว่านี่นี่ต้องมาอยู่บ้านตัวหน่อยสิบ่พานี่นี่ไปรออีกขายไอติมเดี๋ยวเพราะว่าย่านเพิ่นเมียย่านเพิ่นเมียย่านเพิ่นเมียรถเมียล่าเมียแดดวันหยุดก็อยากให้เพิ่นพักผ่อนอยู่กับเมียเดี๋ยวตัวหน่อยสิไปขายบ่อยากให้เพิ่นไปดั้มย่านเพิ่นไปถึกแดดถึกลมลมทางลมทอเนาะเด็กหน่อยจะผู้ใหญ่กับเมียอยู่ขี่รถเด็กหน่อยก็เลยบอกแม่เพิ่นว่าบ่ต้องให้ลูกไปนั่มดอกไปแค่เช็คไอติมแล้วก็กลับมาเดี๋ยวให้เพิ่นขี่มอเตอร์ไซค์คันนั้นไปกับแม่เพิ่นเพื่อไปเช็คไอติมให้เด็กหน่อยเดี๋ยวเด็กหน่อยไปผู้เดียวเองมื้อนี้ธรรมดาก็ไปผู้เดียวนั่นล่ะพี่น้องช่วงบ่ายนอกจากมื้อใดนี่นี่บ่หยุดโรงเรียนจังซี่ถ้าหยุดโรงเรียนจังซี่เพิ่นอยู่บ้านกับแม่นะขี้ตูนเพิ่นตัวไหนนึงเข้าไว้นึงเข้าก็บรรยากาศเฉียวๆพี่น้องนึงเข้าไว้จักสิกินกับหยังก่อนนึงเข้าไว้ก่อนครับผมข้าวเหนียวสวัสดีนะครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆนี่แหละบรรยากาศบ้านห้องบ้านนอกทุ่งเนาะกะหนึ่งเขาไว้พี่น้องหนึ่งเขาไว้ได้สิกินกับหยังดอกหนึ่งเขาไว้เดี๋ยวสักทีไปรับไอติมเดี๋ยวแค่ว่าทำความสะอาดเตือนถึงลูกเตือนถึงก่อนถ้าลูกอาบน้ำอาบท่าก่อนนึ่งเขาไว้ไอ้เพิ่นกินเขาอันนี้เขาเย็นลูกเขาเย็นเขาเย็นใช่น้ำเขาไว้จะเศร้าถ้าอยากกินยังไงกันให้กินนะบกสันกับคือตำบกตัวกินง่ายๆพี่น้องช่วงนี้บริเฮ็ดกับเขาให้พี่น้องมือใกล้งานใกล้ติมพี่น้องมาคนก็ถามมาใครติงกำไรดีบ่ตะหน่อยถามมากำไรดีบ่ช่วงนี้ตะหน่อยไปขายไม้เนาะมันกาสิบ่บ่ทันหูจุดหูหยังบ่ทันหาโรงเรียนได้จังซี่บางโรงเรียนเพิ่นเจ้าก็บ่ให้เข้าไปจังซี่แม่พี่น้องบางโรงเรียนเพิ่นเจ้าก็มีรถไอศกรีมของที่เขาเจ้าเป็นจังไดล่ะที่เขาเจ้าประจำการอยู่เนาะเข้าไปยังหาโรงเรียนโรงเรียนที่เด็กหน่อยได้หลายเด็กหน่อยได้หลายเด็กหน่อยกำลังถือได้หลายนะไปยังหาบุคคล
ตอนนี้ก็อาศัยไปน้ำศูนย์เล็กๆในน้ำศูนย์เล็กๆน้ำอนุบาลก็ได้มือละ100-200ครับผมรอน้ำบาทก็ได้มือละ100-200หักทุนหักทุนให้เฒ่าแก่หักก็นั่นแล้วก็เยอะ100 กว่าบาทน้ำมือก็170น้ำมือก็150ครับผมกับพ่อได้ซื้อกับเขาซื้อขนมให้นี่นี่พ่อได้ซื้อกับเขากับน้ำกับถึงมันสิหน่อยจะบ้ามันก็ได้จุนเจือภายในครอบครัวเฮาได้ใส่ใจในครอบครัวได้จุนเจือคือเป็นไงล่ะมันได้ใส่ชูมือเนี่ยเข้าไปหาชูมือมันก็ได้ใส่ก็ได้ใส่เป็นมือไปเข้าขายจริงๆเข้าก็ได้กำไรครับผมเด็กได้กำไรสมมติว่าแพงละ10บาทเขาอาจจะได้กำไร2บาท3บาทเขาขายได้หลายเขาก็ได้กำไรหลายเขาขายได้หน่อยเขาก็ได้กำไรหน่อยเมื่อวานนี้จะหน่อยเลาะจากห้วยเพราะเป็นไก่เติบเลยพี่ดอกเดี๋ยวมือหลังจะหน่อยทีทายเป็นคลิปเงาๆเห็นมึงว่าเลาะน้ำบาดไปไกลขนาดไหนไปหลายหมู่บ้านเลยล่ะมือเมื่อวานนี้ตัวสิกัดมากตัวสิงูมากรับแพร่ว่าไปขายแง่มแรงถ้าดูไปขี่รถเลยแง่มแรงความละให้อากาศมันเย็นๆก่อนให้บ่ฮ้อนแม่ให้พาอาทิตย์ลุ่งต่ำๆก่อนเลยพานี่นี่ไปรอน้ำบานก็ได้ร้อยกว่าบาทจะได้ปิ้มกันกับเข้ากับเนาะก็คือว่าล่ะนี่ก็อยู่บ้านซื่อๆช่วงนี้แพร่ว่าก็ขายของเพิ่นกับล้างมือกับมีล้างมือกับบ่มีจังซี่แหมเฮาก็ต้องหาของมาได้ใช้ชูมือว่าซั่นกับข้าวกับน้ำเฮาก็ได้ซื้อชูมือเด้ขนมนมเนยลูกจังซี่เฮาก็ได้ซื้อชูมือถ้าเฮาไปขายไอติมย่างหน่อยลูกเข้ากับอยากกินนั่นกินนี่เพิ่นก็สิได้กินถึงมันสิได้มื้อละ100กว่าบาทราคาน้ำมอกมันแล้วมันก็แทบสิบ่เหลือแต่ว่ามันได้ใส่ชูมือบอกง่ายๆมันได้ใส่ชูมือถึงมันสิเหนื่อยแน่มันก็บ่เฮ็ดมันก็บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะบ่เฮ็ดมันก็บ่มีดอกกินมานอนอยู่นอนกินมันบ่มีดึงเขาอีกทีก็สักทีได้ยังกินยานในตำบักคุ้งอีกอยู่แต่ว่ามื้อนี้แพร่ว่ากับที่นี่แต่หน่อยสิบ่ให้ไปนั่งบ่ให้ไปเที่ยวบ่ให้ไปให้ไปขายของน้ำคือว่าไปเช็คของแล้วก็พาลูกกลับมาเลยจะจะหน่อยไปขายของเองบ้านนี้เราอยากให้ลูกไปนั่งคือจะหน่อยสงสารลูกนะเดี๋ยวต้องกลับมาส่งเพื่อนอีกกะเลี้ยตูนเล็กหน่อยเนาะจะมาเพื่อนมวนอยู่เพื่อนอยากไปนั่งอยู่อยากไปอยากไปกับพ่อกับแม่อยากไปกับพ่ออยากไปขายของช่วยพ่อเล็กหน่อยบางทีมันกะเขาขี่รถไปขี่มันกับเนาะมีลูกมีเต่าไปน้ำมันกับอุบัติเหตุมันกับเข้ากับป้องกันไว้ก่อนถ้ามือทำคำมาเพื่อนอยากไปเที่ยวอยากไปขายของนี่กับจังไปน้ำมูบาทอันนี้จะหน่อยไปเลาะไกลมันจะเล่นประหยัดจะหน่อยจะเล่นประหยัดให้ลูกไปน้ำให้เพื่อนมีเวลาพักผ่อนพอเพราะว่าเพื่อนอยู่โรงเรียนเนาะเรียนมาทั้งอาทิตย์เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไม่ซอยพอขายของตากแดดตากร่มมันจะโมเมนต์
คิดอยู่ว่าเออต้องให้ลูกไปนั่งดอกก็ได้บอกแม่เพิ่นบ่ต้องเอาลูกไปนั่งเด้อบ่ต้องเอาลูกไปดอกเจ้ามาดูแลลูกด้วยไปขายช่วงเช้าพอดีครับขายช่วงเช้าช่วงแล่นกันจังไปให้แดดร่มให้แดดอ่อนให้แดดนั่นก่อนจะพาลูกไปนั่งก็ได้ถ้าอยากไปว่าซั่นก็ประมาณนี้แหละพี่น้องขอบคุณหลายที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจขอบคุณหน่อยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขากำลังขึ้นไปก่อนครับผมสวัสดีครับ